เรียกได้ว่าเป็นข่าวเศร้าอย่างมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับการสูญเสียพระเอกชื่อดังนะครับอย่างคุณอมอักพันธ์ที่ได้เสียชีวิตอย่างสงบในวัย39ปีนะครับหลังจากที่ได้เข้ารักษาตัวด้วยโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจนะครับนานกว่า2ปีสร้างความโศกเศร้าให้กับเหล่าแฟนๆแล้วก็เพื่อนร่วมวงการเป็นอย่างมากเลยทีเดียวและล่าสุดนี้นะครับทางด้านของพี่สาวคนสนิทนะครับอย่างสาวกีตาร์สิริพิชก็ได้ออกมาเผยสิ่งที่หนุ่มอมอักพันธ์นะครับได้เคยสัญญาเอาไว้จนสุดท้ายนะครับผิดสัญญาทำเอาเจ้าตัวนะครับถึงกับปล่อยโฮกลางวงสื่อในงานศพเลยทีเดียวเรื่องราวดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันเลยครับโดยล่าสุดนะครับทางด้านของพี่สาวคนสนิทนะครับอย่างสาวกีตาร์สิริพิชก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในงานศพของหนุ่มอมอักพันธ์นะครับโดยได้ออกมาเล่าทั้งน้ำตานะครับโดยบอกว่าเขาบอกว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นขอให้ยิ้มให้เขาตลอดเวลาจริงๆอาการของอมเราก็ทราบกันมาอยู่แล้วที่เราเคยสัมภาษณ์ไปเขาก็รักษาตามอาการทุกอย่างโรคของน้องก็คือเป็นมะเร็งหลายคนคงจะทราบกันแล้วว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือให้กำลังใจซึ่งตอนที่เขาได้รับมามันก็เป็นกำลังใจให้อมต้องสู้จนถึงทุกวันนี้เราว่าเขาเหนื่อยมามากๆแล้วเราก็เชื่อว่าการเดินทางครั้งนี้มันเป็นการเดินทางที่มันทำให้เขาหายเหนื่อยแล้วโดยล่าสุดนะครับทางด้านของพี่สาวคนสนิทนะครับอย่างสาวกีตาร์สิริพิชก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในงานศพของคุณอมอักพันธ์นะครับแล้วก็ได้เล่าทั้งน้ำตานะครับโดยบอกว่าเขาบอกว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นขอให้ยิ้มให้เขาตลอดเวลาจริงๆอาการของอมเราก็ทราบกันมาอยู่แล้วที่เราเคยให้สัมภาษณ์ไปนั้นเขาก็รักษาตามอาการทุกอย่างโรคของน้องก็คือเป็นมะเร็งหลายคนก็คงจะทราบกันอยู่แล้วว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการให้กำลังใจซึ่งเขาก็ได้รับมันมาแล้วก็เป็นกำลังใจให้อมได้สู้ต่อจนถึงทุกวันนี้เราว่าเขาเหนื่อยมามากๆแล้วเราก็เชื่อว่าการเดินทางครั้งนี้มันเป็นการเดินทางที่ทำให้เขาหายเหนื่อยแล้วและนอกจากนี้นะครับสาวกีตาร์ก็ยังได้เล่าอีกด้วยนะครับว่าตอนเช้าที่รู้ข่าวเราตกใจมากเพราะว่าเราทุกคนมันเป็นครอบครัวเดียวกันพี่ซีพี่แอมมี่ก็จะอยู่กันทั้งครอบครัวมาตลอดเวลาอมก็จะเป็นคนที่ดูแลเติมเต็มแล้วก็ตั้งตามมาตั้งแต่เด็กแล้วเขาก็สัญญาว่าเขาจะพาเราไปดำน้ำจะพาไปโน่นไปนี่เดือนตุลาคมนี้เราก็จะไปดำน้ำด้วยกันแต่แล้วมันก็ผิดสัญญาซึ่งงานนี้นะครับก็ทำเอาทางด้านของคุณกีตาร์นะครับถึงกับปล่อยโฮหนักร้องไห้ออกมากลางวงสื่อในงานศพของคุณอมอักพันธ์เลยทีเดียวครับไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิวส์